泰国各具特色的博物馆作为旅游亮点，一直以来备受游客推崇。博物馆一票制的推出也让游览变得很方便了。今年锁定博物馆游的朋友们有眼福了，又有12家博物馆加入了一票通行列。泰国博物馆通票 Muse Pass 2015日前在泰国创意设计中心发布，从即日起到12月31号，游客只需要购买一张 Muse Pass 就能够参观泰国的32家各具主题的博物馆。据泰国创意设计中心介绍，今年又有12家博物馆加入，使 Muse Pass 门票可以参观的博物馆数量由去年的20家增至32家，而且票价依然为199泰铢。这32家博物馆有24家位于曼谷，8家分布在其他府，主题涵盖了艺术文化、历史、科技等，也有诸如馆藏飞机、古董、玩具等特色的博物馆。ในปัจจุบันนั้นพิพิธภัณฑ์ของประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนาการก้าวหน้านะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะครับแต่ว่าการทำบัตรมิวพาสครั้งนี้เองนั้นก็จะเป็นการเปิดโอกาสเชิญชวนทุกๆท่านครับที่จะใช้บัตรใบเดียวในราคา199 บาทนั้นสามารถไปเที่ยวนะครับไปดูความไปหาความรู้ต่างๆผ่านพิพิธภัณฑ์ของเราได้ถึง32 พิพิธภัณฑ์ครับพิพิธภัณฑ์ในโครงการมิวพาสนะคะในปีนี้นะคะก็มีความหลากหลายมากมายนะคะทั้งในเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมหรือท่านที่ชอบดูเครื่องวัตถุโบราณนะคะเราก็มีแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สนุกสนานนะคะเหมาะสมกับเยาวชน据悉，今年的博物馆一票通已经是第3届了。泰国旅游部门希望通过这种方式，能够促进泰国博物馆事业和旅游教育事业的共同发展，在吸引外国游客的同时，培养泰国民众参观博物馆的习惯和爱好。东盟卫视 MGTV 记者庄立明、实习生周梦杰和小倩，泰国曼谷报道。